สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566มองเซตวันนี้แกว่งไซด์เวย์อิงทางแดนบวกครับเซนติเมนต์หุ้นโลกดีเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นราว 1% และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง2วันติด WTI บวก42เซนต์ปิดเหนือระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งอันนี้ส่งต่อเนื่องจากรัสเซียประกาศแผนการลดกำลังการผลิตน้ำมัน500,000บาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมคาดจะช่วยหนุนเซตแกว่งอิงทางแดนบวกแต่อย่างไรก็ดีภาพรวมการแกว่งเป็นแบบแกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัดรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนมกราคมในคืนนี้ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 6.2% year on year ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 6.5% year on year ในเดือนก่อนหน้าแต่เพิ่มขึ้น 0.5% month on month เร่งตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้น 0.1% month on monthขณะที่วันนี้หุ้นปตท.สผ.จะขึ้นเครื่องหมาย XD 5บาทต่อหุ้นกระทบต่อเซตประมาณลบ 1.6 จุดครับประเมินแนวรับวันนี้ที่ 1655-60 แนวต้านประเมินไว้ที่ 1670-75 ด้านกลยุทธ์การลงทุนการเก็งกำไรระยะสั้นและเทรดดิ้งระยะสั้นด้วยเซตมีความเสี่ยงในทางอ่อนตัวลงอยู่เพราะฉะนั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective Buy ครับเน้นหุ้นงบดีปันผลดีสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะนำถือทนแกว่งหาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่มหุ้น Fundamental Pick สำหรับวันนี้แนะนำ SNNP คาดกำไรไตรมาส4จะดีกว่าที่ประเมินไว้เดิมมาอยู่ที่181ล้านบาทเติบโต 50% year on year และ 27% quarter on quarter เป็นสถิติใหม่จากยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดีกว่าคาดขณะที่แนวโน้มกำไรไตรมาส1คาดดีต่อเนื่องครับบริษัทได้เข้า MSCI Small Capมีผลณราคาปิดวันที่28กุมภาพันธ์เรามีการปรับประมาณการกำไรปี2023ถึง2024ขึ้น 6% และ 3% ตามลำดับปรับเป้าพื้นฐานใหม่จาก28บาทเป็น30บาทยังคงคำแนะนำซื้อ